มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะปารีณาฉะทักษิณคนไม่ดีต้องเรียนรู้แพ้ชนะเลิกเผาบ้านก็มาระเบิดเมืองจากกรณีที่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานครวันที่2สิงหาคม62มีคนร้ายลอบวางระเบิดและสร้างสถานการณ์จากสถานการณ์ที่ต่างๆรวม6จุดล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเมื่อนางสาวปารีณาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวระบุว่านายทักษิณเป็นคนไม่ดีต้องเรียนรู้แพ้รู้ชนะพอหยุดเผาก็มาระเบิดขอขอบคุณภาพจาก Facebook ปารีณาไกรคุปและขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามท็อปปิกถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ